ไซต์อ่ะครับไล่แล้วครับครับหลังจากทุกท่านใครเข้ามาแล้วเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะจุ๋ยโฟโต้ด้วยนะครับเราก็ยังจะไลฟ์ฟุตซอลนะครับคู่ระหว่างปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีนะครับเป็นคู่แรกของวันนี้นะครับสักพักนะครับตามกำหนดการเริ่ม 9:30 นนะครับแต่ตอนนี้ตั้งแถวปล่อยตัวอยู่นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอานนท์ฟุตบอลไทยถามมานะครับฟุตบอลไปไลฟ์เปล่าเดี๋ยวไปไลฟ์ตอนบ่ายนะครับคู่บ่ายโมงนะครับชลบุรีกับกรุงเทพมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเราไปไลฟ์นะครับไปแข่งขันฟุตซอลกีฬาเยาวชนชาติครั้งที่39รอบเลือกตัวแทนภาคเหนือและจังหวัดพะยงระหว่างทีมจังหวัดกระทุ่มธานีพบกับทีมจังหวัดนนทบุรีและในแบบนี้ผมขอไปเชิญมาข้างหน้าทีมตรงลงแข่งขันเสริมเพื่อบอลกัน
วันนี้ฟุตซอลน่าจะไลฟ์ประมาณ2คู่นะครับคู่นี้แล้วก็คู่ต่อไปนะครับแต่พอดีต้องตอนบ่ายต้องไปไลฟ์คู่ชลบุรีกับกรุงเทพที่สนามอบจนะครับต้องดูเวลาด้วยนะครับถ้าคู่2เลทผมก็อาจจะไลฟ์แค่ครึ่งเดียวนะครับคู่นี้ไลฟ์ให้ดูแน่ๆนะครับถ้าสัญญาณเน็ตไม่หลุดนะครับเพราะวันนี้เมื่อกี้ผมเช็คสัญญาณ AS แล้วมันไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ใช้สัญญาณของ True Light อยู่นะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครับและสำหรับวันนี้ครับจะเป็นการแข่งในประเภททีมชายนะครับเป็นวันที่2แข่งขันซึ่งเมื่อวานนี้เป็นแข่งในที่ทีมหญิงไปแล้วนะครับคู่แรกนะครับประจำวันที่14ธันวาคม2566นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสวรรค์ปฐุมธานีในชุดสีกรมท่านะครับพบกับทีมสวรรค์นนทบุรีอยู่ชุดเสื้อสีฟ้าครับเป็นการสีกรมท่านะครับซึ่งจะเป็นวันแรกนะครับของทั้ง2ทีมรายนามผู้เล่นของทีมจังหวัดปทุมธานีนะครับประกอบไปด้วยธนประวัติมาสุนะครับผู้สาประตูหาสวัสดิ์สวัสดนาครับสัปตทีมเตชิตเขตคุณทศหมายเลข4เตชิตเขตคุณทศหมายเลข5ครับเชียวโดมสำการทองหมายเลข6กิตเมศคุณเลิศหมายเลข8กสิเดชอัตลักษณ์หมายเลข10รัฐกรกุลนาหมายเลข11พิพัฒน์พงษ์ดาราเพ็ญหมายเลข14ยศินทร์นิจเจริญโลดหมายเลข15สินธาจักรสิริหมายเลข16วราทิพย์แดงดาและหมายเลข17เกษดาวาเลนสำหรับผู้เล่นของทีมจังหวัดนนทบุรีนะครับประกอบด้วยหมายเลข1คิดนะครับได้เกียรตินะครับรับผู้หญิงตัวทีมหมายเลข3
ณัฐวันศรีลาสัมหมายเลข4สรวิทย์ศรีสวัสดิ์หมายเลข5รัชนนท์สำลิศหมายเลข6ประกันกรชัยเลิศหมายเลข7ดนัยดอลหมายเลข9ธนโชตจักรีหมายเลข10เฉลิมชัยทรัพย์บริบูรณ์หมายเลข11ณัฐากรจำเป็นหมายเลข12ธนกิจชัยสงหมายเลข13ศิระเพียพยัคฆ์หมายเลข15สุทัยจักรีและหมายเลข7สหนัทขวัญถาวรThank you.
ำหรับใครที่เข้ารับชมนะครับทีมนนทบุรีเสื้อสีฟ้าเกงน้ำเงินนะครับส่วนปทุมเสื้อสีน้ำเงินนะครับทั้งชุดนะตอนนี้ก็ยังเสมอกัน0-0อยู่นะครับใครเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้ก็ยิงขึ้นประตูตามไปก่อนนะครับ1-0ทีมจังหวัดปทุมธานีฤดูกาลนี้1-0จากกองกระดูกเรื่องหมายเลข3นักวางสว่างOh!
เป็นจังหวัดนครปฐมได้ตูนเสมอเป็นเขาจะทำอะไรครับจากการเป็นตูนของเพื่อนหมายเลขหกประกันกรชัยเลิศเล่นของปทุมโดนใบเหลืองไปนะครับแล้วก็ได้ลูกโทษนอกเขตเนาะทีมจังหวัดนครพนมเขาแล้วครับโอ้วันนี้แดดร้อนมากนะครับเน็ตไม่ค่อยดีนะครับมีคนถามภาพหัวน่าจะไม่ค่อยดีนะครับ
าณมันไม่ค่อยดีครับมันมีวูบเป็นจังหวะนะครับไอ้ลูกเหยาะขาวที่เขาบอกรวมกันว่ะผมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยดีเลยเป็นทั้งทูทั้ง AS นะครับบางจุดผมไปไลฟ์ไม่ได้เลยสัญญาณไม่มีสัญญาณมันมีครับแต่ความเร็วมันไม่ได้ครับมันก็เลยไลฟ์ไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าสัญญาณไม่ค่อยดีมารับใบส่งรายชื่อด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวท่านต้อง
แจ้งรายชื่อนักกีฬาที่ลงแข่งขันประจำวันนะครับมาเชิญนะครับผู้สอนนักทีมจังหวัดนครราชสีมาที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับไปสมัครชื่อนักกีฬาด้วยนะครับ
จ้าที่กระทรวงมหาดไทยและสาธารณรัฐไทยกำลังพิจารณาก่อนที่จะแข่งขันเวลาเข้าแข่งขันนะครับเดี๋ยวเรามาชมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับนะครับครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับหลังจะเริ่มนะครับระหว่างปทุมธานีกับนนทบุรีนะครับปทุมธานีในชุดสีกรมท่าทั้งชุดนะครับนนทบุรีอยู่ในชุดสีฟ้ากางเกงกรมท่านะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนจุ๋ยโฟโต้กันด้วยนะครับมียิงขึ้นนำไปเป็น2ประตูต่อ1แล้วนะครับเวลาเหลือเยอะนะครับยังมีเวลานะเกมตัวที่นำ2ประตูต่อ1จากการประตูของผู้เล่นหลายขาหาสวัสดิ์สว่างตาYeah.
ตั้งนี้ก็ได้นี่ตั้งนี้ก็ได้ทีมนั่งกูดิทีมตั้งนึงก่อนเนาะให้น้าจัดนั่งนี้ชิดเลยไม่งั้นเดี๋ยวหน้ามันจะเข้าไปในร้อยสดได้นะครับเป็น2ประตูต่อ2อันนี้เสมอก็แบ่งแต้มเลยใช่ไหมไม่รู้ยิงจุดโทษไม่แน่ใจเห็นแต่รายการนี่เหมือนกันก็มีรายการไหนโอ้โหยิงจุดโทษกันเป็น10คนแม่งเลทไปเคยมีแบบเสมอแล้วให้ยิงจุดโทษเนี่ยไม่ใช่เสมอกันนะตอนนั้นคัดอะไรโอ้โหยิงแล้วก็ยิงกันเป็น10คนบอลมันก็เลทกันไปนานเลยได้เก็บด้านในจอล็อกI'm sorry.
ื่อกี้ส่งการที่ไม่ได้เลยครับแต่ต้องมาเดินทางครับนายกรัฐมนตรีครับส่งการที่ไม่ได้เลยครับมาแซงขึ้นนำเป็น 3-2 นะครับโอ้รูปเมื่อกี้ยิงสวยมากเลยทีมจังหวัดนนทบุรีเริ่มตัวขึ้นนำ 3-2 จากคันตุ่มเล่นหมายเลข9ชนะโชคจันทร์พอดีสกอร์บอร์ดมันอยู่มุมซ้ายนะครับ
มองไม่เห็นนะมันอยู่หลังผมมุมซ้ายผมก็เลยไม่รู้ว่าเหลือเวลากี่นาทีเพราะบอลมันไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยมองไม่เห็นไม่รู้เขามีเวลาป่ะเลยบอกไม่ได้ว่าเหลือกี่นาทีถ้าอย่างบาสอ่ะเขาจะตะกอเขาอยู่ตรงนั้นเลยเขาจะมีเวลาอยู่ตรงนี้พอเกมมันอยู่เวลามันจะเลยงงทีมจังหวัดนนทบุรีขอเวลาOh!
เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องนาทีโฟโต้ใน YouTube Channel นะแฟนเพจนาทีโฟโต้ด้วยครับจบกันด้วยตะกอ52นะครับสวัสดีครับ